สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ateneo ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนออยู่ที่งานเปิดตัว Miss Grand สระบุรีประจำปี2523ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยอัญชันคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเป็นงานของ Miss Grand สระบุรีนะกล่าวนิดนึงก็สวัสดีค่ะอัญชันนะคะนารีรัตน์วรรณวหาร Miss Grand สระบุรี2022ค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันไฮไลท์แล้วก็เป็นวันสำคัญของกองประกวด Miss Grand สระบุรีของปีนี้เลยนะคะเพราะถือว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของผู้เข้าประกวด Miss Grand สระบุรี2023ของปีนี้ค่ะก็ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคืนมากเลยนะคะก็มาก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมก็มีทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับสื่อนางงามแล้วก็แฟนคลับเยอะมากใช่ใช่วันนี้ต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยเป็นแต่สวยๆทั้งนั้นเลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมหุยอยากจะค่ะได้ค่ะก็อยากจะให้มงกุฎทุกคนเลยได้ไหมคะปีนี้อยากจะบอกว่าสวยมากหุ่นดีมากก็หนักใจแทนพีดีแล้วก็กรรมการจริงๆค่ะปีนี้ได้เลยบอกว่าปีนี้เนี่ยสระบุรีแจกของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนักเยอะมากเลยมีอะไรบ้างพี่อยากจะบอกว่าพีดีปีนี้เปมากค่ะมีเงินสดมีที่ดินมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็ล่าสุดค่ะก็ถ้าสมมุติถ้าในปีนี้นะคะใครได้รับดำรงตำแหน่งมิสแกนสระบุรีปีนี้ก็จะได้เป็น CEO ด้วยค่ะว้าวสุดยอดมากเลยเอามาอัญชันอัปเดตผลงานกันบ้างช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ก็ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วก็มีรับงานอีเวนต์ไทยแบบต่างๆค่ะก็สามารถฝากติดตามในที่ Facebook นารีรัตน์วรรณวหารภาษาไทยค่ะได้เลยขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนทั้งปีที่ผ่านมาให้เราหน่อยได้ค่ะก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ FC นางงามทุกคนค่ะที่ยังเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้อันถึงตอนนี้แล้วก็ปีนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับเพื่อนๆผู้เข้าประกวดสาวงามปีนี้ด้วยนะคะได้ขอบคุณชันมากค่ะบ๊ายบาย